แล้ววันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่180ของการชุมนุมของมวลมหาประชาชนก็ถือเป็นโอกาสดีวันนี้ก็จะเป็นการเปิดเว็บไซต์ของพวกเราที่สามารถจะเข้าไปติดตามอาการของพี่น้องเพื่อนๆ เราที่บาดเจ็บที่เสียชีวิตครอบครัวและรายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ในเว็บไซต์อันนี้ซึ่งพี่น้องได้ติดตามดูได้แล้วผมก็จะขอทางบลูสกายได้ขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับจะได้เข้าไปติดตามดูได้ในเรื่องต่างๆแล้วก็ยังมีโครงการที่เราได้เริ่มทำขึ้นในวันนี้ชื่อโครงการปันสิบปันฝันปันกำลังใจอันนี้ก็มาจากพี่น้องอีกนะครับที่บอกว่า10บาทก็ช่วยเขาได้มากกว่า10บาทใครมีกำลังเท่าไหร่ก็ช่วยเพื่อดูแลพี่น้องเราที่ยังทอดทิ้งกันไม่ได้ต้องสู้ต่อไปด้วยกันต้องเป็นเสาหลักแทนครอบครัวที่เขาอาจจะต้องเสียคุณพ่อหรือคุณแม่ไปรวมถึงเด็กกำพร้านี่ก็เป็นแนวทางที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับว่านี่ก็เป็นเจตนาของมวลมหาประชาชนที่ช่วยกันแนะนำแนวทางมาจนถึงกำนันสุเทพและแกนนำทุกคนก็ต้องตอบสนองเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือกันจนถึงวันนี้และพี่น้องครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกราบเรียนไปทั้งหมดวันนี้เรามีครอบครัวและตัวอย่างครอบครัวที่เขาได้สูญเสียผู้นำครอบครัวหรือบางท่านสูญเสียการเดินสูญเสียทุกอย่างในชีวิตแต่เขาไม่ได้ย่อท้อเลยมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะให้พี่น้องเห็นว่าพวกเขาเสียกำลังใจถึงแม้ว่าหลายๆท่านเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้พบนะครับว่าเสียอวัยวะหรือเสียความรู้สึกเสียอนาคตแต่ไม่ใช่เลยครับเขากลับยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเราเขายังมาด้วยจิตใจที่พร้อมมาบอกพวกเราว่าให้สู้ต่อไปจนกว่าพวกเราจะได้รับชัยชนะและวันนี้180วันครับเดินเข้าสู่วันที่180ผมอยากให้พี่น้องทุกคนได้พบนะครับกับครอบครัวตัวแทนหรือแม้กระทั่งบางท่านได้รับบาดเจ็บด้วยตัวเองก็มาด้วยตัวเองครอบครัวก็มาและยังมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้สูญเสียคุณพ่อสูญเสียสามีก็จะมายืนยันและเดี๋ยวพี่น้องลองฟังจากปากพวกเขาครับฟังจากความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียแต่เขากลับมีจิตใจที่ต่อสู้เข้มแข็งแน่วแน่ก่อนที่ผมจะได้ไปพบกับพี่น้องไปพบกับครอบครัวตัวอย่างครอบครัวตัวแทนที่มาในวันนี้นะครับผมมีอีกท่านหนึ่งที่จะมาช่วยผมแล้วก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่วันแรกๆเป็นดาราหนุ่มเรารู้จักกันดีมาตั้งนานแต่เรารู้จักเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นกับคำว่าพระเอกหนังหรือดารานักแสดงเพราะหัวใจของเขาได้ทุ่มเทอยู่กับคณะพยาบาลหน่วยแพทย์ตั้งแต่วันแรกแล้วผมเรียนครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆได้ยินจากหนุ่มคนนี้เพราะหลายๆครั้งที่พวกเราต้องสูญเสียพี่น้องของเราไปพี่น้องของเราได้รับบาดเจ็บบุคคลคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ในหลายๆครั้งได้ไปช่วยชีวิตได้ไปช่วยพี่น้องพวกเราออกมาจากสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่วันนี้น้องเขาอยู่กับเราและเขาก็เป็นพระเอกทั้งในโทรทัศน์แล้วก็เป็นพระเอกนอกจอด้วยวันนี้เขาก็อยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะเชิญน้องเขาขึ้นมาก่อนขอให้พี่น้องทุกคนนะครับได้เจอกับตัวจริงของเขาครับคุณเตะสัตวัตรพี่น้องคงจำได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องขออภัยก่อนนะครับอย่างแรกที่เต็นท์พยาบาลสวนลุม1ไม่ค่อยได้มีโอกาสไม่มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนะครับเพราะว่าเต็นท์สวนลุม1เราจะติดภารกิจในการดูแลพี่น้องตลอดเวลาอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นตัวแทนของแล้วผมเรียนนะครับว่าจริงๆนี่เป็น1คนเท่านั้นเองที่เป็นตัวแทนนะยังมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับพี่ๆทีมคุณหมอแพทย์อาสาพยาบาลผู้ช่วยอยู่กับพวกเราตลอด24ชั่วโมงผลัดเวรกันไม่เคยหยุดตลอด180วันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตได้ว่าเมื่อตอนช่วงเย็นที่ขึ้นมาบนเวทีนั้นนะครับทีมพยาบาลอาสาของสวนลุม1จะแต่งชุดแบบนี้เกือบทั้งหมดใช่ครับมันมีเหตุครับเพราะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงของการที่เราเริ่มมีการชุมนุมเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับวันแรกที่เราเข้าไปเจอคือเหตุที่ดินแดงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับ
ผมก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆท่านของพยาบาลสวนลุมหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ได้รับรู้ว่าอาร์มที่แขนเนี่ยโลโก้พยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยของพยาบาลนะครับเราจำเป็นจะต้องมีเสื้อมีหมวกนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองครับอันนี้ก็เป็นของประชาชนทั้งหมดฮะครับได้รับบริจาคมาเราขอหมวกขอเสื้อนะครับก็ได้มาได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างก็อยากได้สนับเข่าแต่ว่าไม่เป็นไรไม่คงไม่ต้องใช้ฮะตอนนี้ไม่ใช้แล้วครับครับก็มาอยู่กับเรานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเต้ไปเชิญเอาครอบครัวแรกเลยไหมครับครับผมครอบครัวของพี่ประโชติชูชาตินะครับพี่ประโชติอยู่กับเราในเหตุการณ์ไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็โดนวัตถุแข็งนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นกระป๋องของการยิงแก๊สน้ำตาผมเรียนพี่น้องว่าแก๊สน้ำตาปกติเนี่ยยิงมาเป็นกระป๋องมาเนี่ยแล้วควันก็จะออกมาเป็นแก๊สน้ำตาแต่วิธีการยิงในครั้งนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการยิงเข้าใส่บุคคลนะครับเข้าใส่มาโดนพี่ท่านหนึ่งจริงๆโดนหลายคนนะครับนี่เป็นหนึ่งในพี่คนหนึ่งที่โดนใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งวันนั้นน้องเต้ก็อยู่วันนั้นก็อยู่ครับวันนั้นอยู่ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าครับก็มีการปะทะนะครับของประชาชนกับตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระสุนยางกระสุนจริงหรือแม้ทั้งแก๊สน้ำตานะครับซึ่งวันนั้นก็เป็นเหมือนเหตุบังเอิญด้วยนะครับจุดที่มีการปะทะนะครับก็เป็นจุดที่ผมอยู่พอดีนะครับพี่โชติครับครับผมวันนั้นใครเป็นคนเอาพี่โชติออกมาครับชื่ออะไรพี่โชติทักหน่อยทักคุณเตียนกับคุณชื่ออะไรครับจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมไม่ได้คนเต้กับคนเตียนวันนั้นเป็นวันที่ผมเจอพี่เขาครั้งแรกครับครับผมซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครได้เห็นภาพในข่าวครับผมไม่คิดว่าพี่เขาจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายนะครับก็คือมีการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับเป็นแผลชะกันนะครับแล้วก็ผมเองยังคิดว่าพี่เขาจากเราไปแล้วครับแต่ว่าด้วยการดูแลของกกพสแล้วด้วยจิตใจของพี่นะครับเข้มแข็งมากครับแบบว่าแล้วผมนะต้องบอกเต้ว่าผมเรียนพี่น้องนะครับว่าวันนั้นที่พี่ประโชติเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพราะว่าท่านกำนันสุเทพบอกว่าให้รีบไปเยี่ยมนะครับเพราะมีผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเจอภรรยานะครับพี่สุพรนะครับจริงๆมีลูกสาว2คนนะครับมีน้องกิ๊ฟน้องกุ๊กใช่ไหมฮะอยู่แล้วก็พี่ประโชติอยู่ข้างในห้องนะครับวันที่เข้าไปวันแรกเนี่ยผมพูดไม่ออกเลยครับเข้าไปเห็นพี่คุณหมอก็ช่วยกันภรรยาลูกๆ ก็ใจไม่ดีอยู่เจอก็เรียกว่ากอดกันปรับทุกข์กันอยู่หน้าห้องนะครับก็เป็นความรู้สึกวันนั้นก็ผูกพันมากแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมกันหลายครั้งนะครับคุยกันจนเรียกว่าโทรศัพท์คุยกันได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แวะไปเยี่ยมนะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องถามลูกสาวเพราะลูกสาวนี่มี2คนนะครับผลัดเวรกันดูแลพร้อมกับคุณแม่ด้วยนะครับไปกี่ครั้งก็จะเห็นผลัดเวรกัน2พี่น้องแล้วก็คุณแม่เนี่ยตลอดทุกครั้งนะครับตอนนั้นคุณพี่ประโชติก็ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับถามน้องก่อนละกันสั้นๆว่าเป็นยังไงบ้างวันนั้นตอนแรกเนี่ยคือในใจหนูก็เคยคิดว่าพ่อต้องหายยังไงพ่อก็ต้องหายอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเข้มแข็งให้แม่กับพี่สาวเห็นว่าเนี่ยหนูจะพยายามเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เขาเพื่อที่จะแบบอยู่รอวันที่พ่อฟื้นอะไรเงี้ยค่ะครับใช่แต่วันนี้ก็นะนี่กำลังใจของมวลมหาประชาชนนะครับก็ขอบคุณเข้มแข็งทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าวันนี้พี่ประโชติกลับมาพูดคุยกับพวกเราได้อย่างนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับวันนั้นที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนแบบให้กำลังใจกันและกันทั้งวันทุกนาทีนะครับว่าไม่เป็นไรนะหายสู้ช่วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็หายจริงๆนะครับก็เชื่อว่าทั้งลูกสาว2คนนี้ก็น่ารักเอ้าพี่ประโชติจะคุยหน่อยไหมผมขอบคุณแฟนๆมวลมหาประชาชนทุกๆคนที่มานั่งร่วมฟังผมในวันนี้โอ้สู้ต่อไปสู้ต่อไป
ต้องกำลังใจแล้วครับวันนี้กำลังใจจากพี่น้องเท่านั้นแหละพี่ประช่อจะลุกขึ้นวิ่งเลยคราวนี้นะต้องให้กำลังใจครับกำลังใจเท่านั้นเลยวันนี้แล้วก็จะต่อสู้กันพี่น้องมามากหน้าหลายตารวมทั้งที่อยู่ในทีวีและที่นั่งอยู่ที่นี่และที่นั่งอยู่หลังเวทีด้วยที่มานั่งให้กำลังใจพวกเราผมกันผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าบางครั้งอาจจะว่าความเป็นเกียรติของผมบางพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะคงจะลำบากมั้งบางทีแกคงจะลำบากอย่างงี้อย่างนี้จริงๆแล้วมันลำบากจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับกว่าจะเป็นชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องครับสู้ไหมอ่ะสู้ครับนั่นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องเห็นว่าแม้อย่างนี้ก็ยังสู้ทั้งสู้กับสิ่งที่พี่ประโชติต้องสู้ด้วยพลังของตัวเองต้องกลับมาแข็งแรงกว่านี้ก่อนอื่นผมต้องขอโทษคนที่ทำให้พวกผมเป็นแบบนี้ก็คือคิงของเราคิงก็คือนายกเลยครับเอานายกก็ว่าคิงนะคือนายกจะต้องไม่ทำให้ประเทศไทยที่หมายดีครับนี่ขนาดยังป่วยอยู่นะด่านายกแล้วเอางั้นเดี๋ยวให้หายแข็งแรงกว่านี้แล้วก็มาจัดอีกทีได้ไหมนะเอาให้หนักกว่านี้ไหมครับผมขอมือหน่อยสู้พี่สู้ขอมือหน่อยอ้าวสู้พี่สู้ต่อสู้หน่อยพี่ชดสู้พี่สู้ขอมือหน่อยนี่ชูมือแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้นี่แข็งแรงจริงๆนะปกติยกมือนี่ยังลำบากเลยใช่ไหมครับปกติจะยกมือนี่ยังลำบากนี่ได้แรงจากบนมหาประชาชนในยกมือเอาพี่น้องเอาเสียงดังๆให้พี่ประโชติดีบอกนี่คราวหน้าได้ลุกเดินแล้วเออได้เลยได้เอ้าพี่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดกับภรรยาอ่ะเดี๋ยวขอให้พูดกับภรรยาสั้นๆอ่ะได้พูดหน่อยว่ากำลังใจที่ดีที่สุดของพี่สุภาเนี่ยวันนี้ไม่งั้นเป็นยังไงบ้างวันนี้อ่ะนัดผัดกันบ้างสิให้ภรรยาพูดบ้างนี่ยังไม่สบายจะแย่งภรรยาพูดแล้วอ่ะมาด้านมากระเถิบมาให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจกับพี่ๆด้วยว่าพี่สุภาเนี่ยเข้มแข็งยังไงถึงไปอยู่ข้างพี่ประโชติจนหายแล้ววันนี้ดีขึ้นจากวันนั้นเนี่ยโอ้โหมากมายใช่ไหมครับก็เราต้องสู้กันนะคะถ้าไม่สู้มันก็ไม่ออกจากแผ่นดินของเราอะค่ะแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจประชาชนทุกคนขอบคุณค่ะดูสิครับนี่มาตั้งแต่เย็นนะเนี่ยใช่ไหมบอกว่าจะมาพบกับทุกท่านนะครับเอ้านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆนี่ก็ง่วงนิดหน่อยแล้วนะเพราะว่าปกติเมื่อกี้หลับไปแล้วหลับไปแล้วรอบหนึ่งนะจะบอกว่าจะมาพบกับเราก็วันนี้ก็นอนดึกหน่อยนะครับก็ขอให้พี่ประโชติหายเร็วๆนะครับพวกเราก็จะเป็นกำลังใจพวกเราก็จะเคียงข้างกันเอ้าขอเสียงดังๆนะครับให้กำลังใจกับพี่ชายของเราแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ก็ต่อสู้กับพวกเรามาพวกเราก็ไม่ทอดทิ้งกันก็จะเป็นกำลังใจกันอย่างนี้นะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ได้พบกับท่านต่อไปนะครับเพราะว่าเวลาเราก็กระชับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับฝากความคิดถึงถึงน้องสาวอีกคนด้วยนะครับอ้าวตอนนี้ได้ไปพักนะครับมาตั้งแต่เย็นแล้วนะครับเนี่ยเอาอีกท่านหนึ่งนะครับเพื่อทุกท่านก็จะได้พูดคุยนะเดี๋ยวฝากเต๊ะลองดูมีพี่คนนึงนะครับอันนี้ก็ชื่อพี่มณีรัตน์เมืองแก้วนะครับท่านนี้สวัสดีครับท่านนี้เนี่ยตะก่อนนี่แข็งแรงมากนะครับออกไปต่อสู้กับพวกเรามาหลายนัดต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปโดนกระสุนนะครับยิงเข้าไปที่หน้าอกด้านขวาทะลุปอดแล้วก็ไปโดนไขสันหลังใช่ไหมพี่ไปโดนไขสันหลังวันนี้การเดินนะครับการเหินก็อาจจะลำบากขึ้นนะครับแต่ว่าพี่เขาก็ยังต่อสู้กับพวกเรานะครับกำลังใจดีนี่มาเลยเห็นไหมครับมีทั้งพี่มีทั้งครอบครัวมีน้องมีหลานมากันเต็มเลยมาให้กำลังใจเอามายืนใกล้ๆเนี่ยพี่น้องครับจะได้เห็นว่าเขาก็ยังต่อสู้กับเราแล้วพวกเราก็ยังไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังได้พูดคุยได้ดูแลกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องเต้ลองถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมได้คุยหลายรอบแล้วลองถามดูซิว่ากำลังใจเป็นไงบ้าง